เตียง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 มาเตียงมาสวัสดีครับอย่ากรี๊ดมากเดี๋ยวพี่ทาจะน้อยใจเก็บเสียงไว้รอบรับพี่ทาก่อนก็สวัสดีนะครับพี่น้องชำคอและก็พี่น้องเขาชะเมาทุกคนที่มาให้การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นนะครับเสียใจไหมครับที่พี่ทาไม่ได้เป็นนายกเสียใจไหมพรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลเสียใจได้แต่ท้อหรือเปล่าท้อไหมสู้ต่อใช่ไหมดีมากนะครับผมย้ำว่าแม้ว่าการเมืองคราวนี้เราถูกทำให้เสียงของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ดูไม่มีความหมายแต่ก็อย่าท้อผมย้ำอีกครั้งว่าเดินมาถึงวันนี้การเมืองไทยสังคมไทยเปลี่ยนไปมากแล้วครับพี่น้องแต่มันยังเปลี่ยนไม่พอฉะนั้นเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งซ่อมของพี่น้องระยองเขต3ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆอีกก้าวนึงเพื่อแสดงออกว่ามันต้องเปลี่ยนมากกว่านี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้มาถึงขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนโอ้โหน้ำประปาที่นี่สุดยอดมากถ้ามีนมนะใส่น้ำแข็งได้ชาเย็นชานมดีๆเลยแล้วเป็นยังไงครับอยู่มากันกี่ปีแล้วแบบนี้เราผ่านยุคสมัยที่เราบอกว่าโอ้โหเราจะเป็นเสือตัวที่ห้าเราจะพัฒนาเศรษฐกิจจะเป็นฮับเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิตอลทันสมัยครบทุกด้านเราจะพัฒนา EEC แต่หลายสิบปีผ่านไปน้ำประปาเราก็ยังเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าไงครับนั่นหมายความว่าแม้เราจะมีตัวเลขทางเศรษฐกิจโตในหลายช่วงเวลาถูกไหมครับแต่ชีวิตคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของเรามันแทบจะไม่เปลี่ยนไปเลยคำถามก็คือว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่คือตัวอย่างหนึ่งของแนวคิดแนวนโยบายของพวกเราพรรคก้าวไกลมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่ว่าเราไม่ใช่การเราไม่ได้ต้องการการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าอย่างเดียวไม่ใช่ต้องการการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงอย่างเดียวแน่นอนครับเราต้องการเศรษฐกิจที่ดีเราต้องการตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สูงแต่เศรษฐกิจที่ดีมันต้องควบคู่ไปกับวิถีชีวิตประจำวันของเราคุณภาพชีวิตของเราที่ดีด้วยดังนั้นนี่เป็นที่มาเป็นตัวอย่างว่าทำไมเราต้องเสนอนโยบายประปาดื่มได้ทั่วประเทศถูกไหมทำไมเราจะทุ่มเงินมาเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันแบบนี้ทำไมจะทำไม่ได้ทำไมเราถึงเสนอว่าเราต้องเจียดเงินมาให้กับการทำสวัสดิการทั่วหน้าขั้นพื้นฐานเริ่มจากผู้สูงอายุเริ่มจากแม่และเด็กเพราะถ้าคุณภาพชีวิตประจำวันเรามันมีดีขึ้นการพัฒนามันจะมีความหมายยังไงถูกไหมครับนี่คือแนวคิดนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่พวกเราอยากเห็นมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอะไรที่สูงส่งแต่มันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่มันควรจะเป็นมันอยู่ตรงหน้าแต่มันไม่เปลี่ยนเลยทำไมระบบการเมืองที่ผ่านมาถึงไม่สนใจวิถีชีวิตประจำวันของพวกเราแบบนี้เรามีคำถามนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเรายังต้องการผลักดันการเปลี่ยนแปลง
ระบบมันซีซั่น1คราวนี้ซีซั่น2แล้วหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเมื่อก่อนซีซั่นที่แล้วการต่อสู้แย่งชิงอำนาจในทางการเมืองกันมันต่อสู้แย่งชิงเป็นฝ่ายประชาธิปไตยบ้างเป็นคำโฆษณาบ้างเพียงเพื่อแย่งชิงอำนาจแต่ไม่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเชิงโครงสร้างแย่งชิงกันเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกมีอำนาจเพื่อแสวงหาผลประโยชน์กันในระบบแบบเดิมระบบการเมืองแบบเดิมระบบเศรษฐกิจที่ยังผูกขาดกันเหมือนเดิมแต่หลังจากนี้ต่อไปมันจะเป็นการต่อสู้ระหว่างการเมืองแบบก้าวไกลกับการเมืองในระบบเดิมทั้งหมดการเมืองไทยกำลังเดินเข้าสู่ขั้นตอนใหม่คือการแข่งขันต่อสู้กันระหว่างการเมืองแห่งอนาคตการเมืองที่เห็นพี่น้องประชาชนเป็นเจ้านายการเมืองที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเชิงโครงสร้างเราไม่ต้องการเห็นเศรษฐกิจที่ผูกขาดอยู่ในมือคนไม่กี่คนอยากจะเห็นระบบเศรษฐกิจที่เปิดโอกาสยกเลิกการผูกขาดและทำให้คนธรรมดามีสิทธิ์มีโอกาสในการทำมาหากินเหมือนคนอื่นเขาบ้างต้องการเห็นระบบภาษีระบบกฎหมายที่ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมเห็นสวัสดิการที่เป็นสิทธิของประชาชนทุกคนไม่ใช่สวัสดิการแบบประชาสงเคราะห์ต้องมาพิสูจน์ความจนนี่คือการเมืองที่เดินหน้าไปสู่ระบบใหม่ต่อสู้ปะทะแข่งขันกับการเมืองในระบบเก่าทั้งหมดที่พวกเขาสนใจแต่การต่อสู้แย่งชิงกันมีอำนาจแล้วรักษาระบบเดิมๆเอาไว้นี่คือบทใหม่ของการเมืองหลังจากนี้ดังนั้นถ้าพี่น้องเห็นด้วยถ้าพี่น้องต้องการการเมืองแห่งอนาคตแบบใหม่ที่เห็นประชาชนเป็นเจ้านายปรบมือหน่อยครับแล้ว10กันยายนนี้เข้าคูหากาเบอร์1เพื่อประกาศให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเห็นว่าเราต้องการการเมืองแบบใหม่แล้วการเมืองแห่งอนาคตการเมืองที่มีประชาชนเป็นเจ้านายเท่านั้นเมื่อกี้คุณเบนจาบอกว่าพี่น้องทั่วประเทศเนี่ยเขาอยากเขาอิจฉาพี่น้องเขาชะเมาพี่น้องแกลนจริงนะครับผมไปไหนเนี่ยมีแต่คนบอกว่าอยากเลือกใหม่แล้วยุบสภาเลยได้ไหมสัปดาห์หน้าคราวที่แล้วแม่งยังไม่ได้เลือกก้าวไกลคราวหน้าก้าวไกลแน่นอนอยากเลือกแล้วสัปดาห์หน้าเลือกได้ไหมเสียดายไม่ใช่เป็นคนที่นี่นะครับแต่มันมีความรู้สึกร่วมแบบนี้จริงๆว่าอยากจะเลือกใหม่แล้วอยากจะเลือกใหม่คราวนี้คราวหน้าก้าวไกลต้องถล่มทลายเป็นรัฐบาลพรรคเดียวไปเลยดีไหมเป็นรัฐบาลพรรคเดียวส่งพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีดีไหมครับแต่อดใจรอไว้ไม่นานหรอกครับดูหน้าตาคณะรัฐมนตรีแล้วไม่นานแน่นอนแต่10กันยายนนี้ซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนกาเน้นๆกาแรงๆเบอร์หนึ่งพักก้าวไกลเลือกคุณโยพงศธรเป็นผู้แทนราษฎรของพวกเราพี่น้องแกลงพี่น้องเขาจะเมาแล้วพี่น้องเชื่อมั่นเราจะมีผู้แทนสีส้มก้าวไกลทั้งจังหวัดทำงานไร้รอยต่อเป็นฝ่ายค้านก็ทำงานเชิงรุกอยู่กับพี่น้องประชาชนผลักดันนโยบายผลักดันกฎหมายผลักดันการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันทุกวันทุกวันอย่างแน่นอนครับ
นี่ก็เป็นอีกปัญหาเชิงโครงสร้างเชิงระบบที่มันหมักหมมมาจากปัญหากฎหมายที่การเมืองแบบเดิมๆไม่ให้ความสำคัญเราถึงเสนอว่าเราต้องปฏิรูปที่ดินทั้งระบบแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและป่าไม้ยกเครื่องมันทั้งหมดเพื่อคืนสิทธิในที่ดินให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ดินส่วนใหญ่ของประเทศนี้ต้องเป็นของประชาชนมันคือความต้องการเรียบง่ายไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยแต่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนเลือกส.ส.กี่คนเลือกพรรคการเมืองกี่พรรคมีนายกมากี่คนมันก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเมื่อไหร่แต่นี่คือความตั้งใจของก้าวไกลที่เราอยากจะทำงานอยากจะทำให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมมันคือความต้องการเรียบง่ายในชีวิตประจำวันแค่นั้นแหละครับแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ยอมให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลเขาบอกว่าเราจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันรวดเร็วน่ากลัวเกินไปถูกไหมน่ากลัวไหมก้าวไกลเนี่ยเขาไม่ยอมให้เราเป็นรัฐบาลบอกเขาบอกว่าก้าวไกลไม่มีคนรักจริงไม่จริงรักไหมก้าวไกลเนี่ยรักนานๆ นะครับเมื่อก่อนเขาบอกว่าอะไรนะรักน้อยๆแต่รักนานๆใช่ไหมครับเอาละไม่เป็นไรนะครับคราวนี้เรายังไม่ได้เป็นรัฐบาลยังไม่เป็นเลยแต่หลังจากนี้เราจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกฝ่ายค้านเชิงรุกหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าผู้แทนราษฎรของพวกเราทุกคนจะไม่ใช่ไปทำงานอภิปรายไม่ไว้วางใจตรวจสอบรัฐบาลอยู่ในสภาเท่านั้นอันนี้ร่วมทำถูกไหมพี่น้องต้องไปติดตามตรวจสอบว่านโยบายที่ประกาศไว้ว่าจะทำให้กับพี่น้องประชาชนฝ่ายบริหารทำได้ดีหรือไม่ทำจริงหรือเปล่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเอื้อประโยชน์ให้กันหรือเปล่าอันนี้ต้องทำแต่มันไม่พอพี่น้องผู้แทนราษฎรของก้าวไกลในฐานะฝ่ายค้านเชิงรุกต้องใช้ทุกกลไกที่เรามีใช้อำนาจหน้าที่ที่เรามีทุกอย่างเพื่อขับเคลื่อนไปกับพี่น้องประชาชนนอกสภาด้วยมีปัญหาอะไรต้องช่วยกันจับมือกันแก้ไขหาทางออกขับเคลื่อนผลักดันถ้าเรื่องนี้ติดระบบราชการเราก็ต้องไปคุยกับราชการผู้แทนราษฎรก็ต้องเป็นผู้ประสานงานที่ดีติดปัญหากฎระเบียบกฎหมายก็ผลักดันกันแก้กฎหมายแก้ระเบียบไม่ใช่อยู่เฉยๆวันๆด่ารัฐบาลอย่างนั้นไม่ใช่เรียกฝ่ายค้านเชิงรุกเราอยากเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกในความหมายที่ว่าเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเราอยากเห็นนโยบายอะไรเราจะจับมือประชาชนช่วยกันทำช่วยกันปั้นช่วยกันสร้างและเตรียมพร้อมให้เราพร้อมเป็นฝ่ายบริหารเตรียมพร้อมฝ่ายบริหารที่เมื่อไหร่การเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วพี่น้องยังให้ความไว้วางใจกับข้าวไกลเรามีผู้บริหารที่พร้อมมือถึงไว้วางใจได้มีนโยบายที่จับต้องได้สร้างกันมากับพี่น้องประชาชนร่วมกันแล้วเข้าไปบริหารประเทศสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ทันทีนี่คือการเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกของเรานี่คือภารกิจของพรรคก้าวไกลหลังจากนี้นะครับรออีกสักครู่นะครับอย่าเพิ่งร้อนเดี๋ยวคุณพิธากำลังมาแล้วนะครับพี่น้องครับหลายคนอาจจะเสียใจกับการเมืองหลายคนอาจจะผิดหวังครับข้องใจว่าทำไมการเมืองเขาไม่เห็นหัวเราเลยแต่ไม่เป็นไรครับในร้ายมีดีในร้ายมีดีหมายความว่าเหตุการณ์การจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นมันกำลังทำให้การเมืองของบ้านเราการเมืองของไทยเดินไปสู่บทใหม่นะถ้าใครเป็นแฟนซีรีส์ก็ต้องบอกว่ากำลังเข้าซีซั่นใหม่แล้ว